ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงที่2เรามาพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางนะคะ024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความลัคนาราศีระบุจังหวัดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกนะคะจากคุณนิธกุลนะคะเกิดวันศุกร์ที่18ธันวาคมปี35เวลา22นาฬิกาตรงนะคะถามเรื่องงานเงินและครอบครัวค่ะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับตอนนี้ปีจรเข้าอายุย่าง24ก็จะอังคารกาลีนะครับให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยและมันสัมพันธ์ถึงเรือนงานฉะนั้นปีนี้งานก็จะถ่ายว่าให้ระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะประเด็นที่มีปัญหากับเพื่อนเนี่ยจะเน้นลักษณะพวกงานเอกสารนะครับของคุณปีจรนี้นะให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคู่ครอง24 25 2ปีนี้ถ้ามีคู่อยู่แล้วมีระยะห่างให้กันบ้างเคารพสิทธิส่วนตัวครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณปูค่ะเกิดวันอังคารที่9กุมภาพันธ์ปี14นะคะเวลา 19:20 นาทีอาชีพทนายนะคะอาจารย์จะพอไหวไหมครับขอบคุณครับกฎหมายก็จะมีทนายอัยการนะครับแล้วก็ผู้พิพากษาและเป็นลักษณะพวกนิติกรของคุณจริงๆผมจะเน้นกลุ่มหลังผู้พิพากษาดีนะแต่ยากแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็เป็นลักษณะเป็นพวกคอนซัลท์นิติกรที่ปรึกษาทางกฎหมายพวกนี้จะเด่นกว่าค่ะนะทนายจะว่าบ้างก็ว่าไปแต่หลักๆอยากให้เป็นลักษณะงานนิติกรครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนิรันนะคะเกิดวันที่13มิถุนายนปี12ตรงกับวันศุกร์นะคะเวลา 11:00 นการงานโชคลาภครอบครัวค่ะปัตตนิเป็นกาลีนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่ฉะนั้นทั้ง2เรื่องก็จะถ่ายว่าไม่ค่อยดีของคุณเนี่ยให้นะครับบริจาคทุนค่าอาหารกลางวันก็ได้ค่ะนะครับน้องๆที่ขาดแคลนในเรื่องของอาหารการกินส่วนการเสี่ยงโชคไม่เด็ดครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณกบค่ะเกิดวันพฤหัสที่26ธันวาคมปี17นะคะเวลา 11:30 นาทีถามเรื่องครอบครัวการเงินแล้วก็ลัคนาราศีจากนครราชสีมาค่ะ 11:30 นาทีนะครับนครราชสีมาลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนอีกนิดนึงนะราหูย้ายออกไปละนะครับเดี๋ยวต้นเดือนหน้ามฤตยูก็ย้ายและสิงหาเนี่ยพฤหัสจะมาเล็งดวงชะตาฉะนั้นปีจรเนี้ยถือว่าจะเป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องราวนะครับแต่อยากจะฝากเรื่องเดียวในเรื่องของความรักเนี่ยช่วงเนี้ยยังต้องเตือนให้ประคับประคองให้ดีถ้ายังโสดถ้าถามมีครอบครัวแล้วก็ให้ประคับประคองครับเกณฑ์ความรักปีช่วงเนี้ยผมอยากจะให้คุณทำบุญในเรื่องของแสงสว่างเข้าวัดก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้ครับการเงินค่ะการเงินสภาพคล่องยังไม่ห่วงเน้นเรื่องของความรักมากกว่าค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณออนนะคะเกิดวันที่7มิถุนายนปี14วันจันทร์นะคะเวลา 10:30 นาทีเบื่องานนะคะวงเล็บว่าเป็นแม่บ้านเครียดเรื่องลูกแล้วก็เงินด้วยค่ะจริงๆแล้วดวงนี้เชื่อไหมถ้าคุณสนใจศึกษาโหราศาสตร์เนี่ยผมถือว่าดีนะผมถือว่าดีแล้วก็ในดวงเนี้ยถ้าทำลักษณะงานบริการนานๆเนี่ยคุณจะเบื่อเพราะว่าคุณเองก็ความอดทนมีไม่มากนะครับและลึกๆแล้วเป็นคนที่ใจร้อนพอสมควรก็ต้องพัฒนาตัวเองนะครับถ้าอยากเรียนโหนผมเชียร์และอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพพวกลักษณะพวกงานด้านการขายหรือแม้กระทั่งลักษณะพวกงานธุรการงานแอดมินพวกเนี้ยงานเอกสารก็เด่นในพื้นชะตาส่วนในเรื่องของบุตรผมยืนยันครับว่าเขาเอาตัวรอดได้แต่เขาดื้อแต่เขาดื้อเป็นตัวของตัวเองมากฉะนั้นก็กำกับดูแลอยู่ห่างๆดีกว่าค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโก้ค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนปี41นะคะเวลา 23:25 นาทีถามลัคนาจากจังหวัดนครนายกนะคะแล้วจะเรียนต่ออะไรดีคะนครนายก
ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับกุมค่ะกุมช่วงนี้ถึงพฤหัสเล็งดวงชะตาแต่ราหูเข้ามาอยู่ร่วมด้วยพฤหัสราหูเป็นคู่ผิดหวังคู่หลอกลวงนะฉะนั้นก็จะเตือนโดยเฉพาะในเรื่องรักๆใคร่ๆนะครับส่วนเรียนต่ออะไรดีอะไรดีแฟบหนึ่งนะครับฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศจัดให้เป็น priority ที่1กลุ่มที่2ถ้าชอบ IT คอมพิวเตอร์เชียร์ครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณเบญจพรนะคะเกิดวันพฤหัสที่17กันยายนปี41เวลา 6:54 นนะคะการเรียนครอบครัวเงินและความรักค่ะเกณฑ์การศึกษาเสียนะช่วงปีนี้นะครับอาจจะมีปัญหาหรือผลการเรียนไม่ค่อยดีค่ะดรอปตกหล่นชะลอหยุดมีโอกาสจะเป็นไปได้ทั้งสิ้นของคุณผมอยากให้คุณบริจาคทุนการศึกษาเรื่องที่1 2 ความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอันนี้น่าจะหมายถึงถ้าตัวคุณมีครอบครัวปีนี้ให้ระวังคำพูดแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะคุณเป็นหนึ่งในสมาชิกถ้าเป็นในสมาชิกในครอบครัวปีนี้มีปัญหาอะไรค่อยๆพูดค่อยๆปรับลงตัวนะครับการเงินการเงินของคุณเนี่ย2ปีเลยนะย่าง18ย่าง19คือเหมือนกับจะมันจะโยงไปถึงในเรื่องของการเรียนด้วยนะก็ให้พยายามไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกนะคะท่านต่อไปค่ะคุณการสิรินะคะเกิดวันพุธที่22ตุลาคมปี18นะคะเวลา19นาฬิกาตรงถามดวงโดยรวมค่ะจ้ะก็เป็นพุธกลางคืนนะครับระวังปัญหาพวกความดันนะครับปัญหาเรื่องของการใช้สายตานะปีจอนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งพวกกล้ามเนื้อแล้วก็อุบัติเหตุส่วนงานพยายามนะครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานปีนี้ลักษณะที่ว่าถ้าทำเป็นทีมคุณจะได้รับการซัพพอร์ตไม่เหนื่อยมากนะครับสภาพคล่องเงินทองปีจอนี้ก็ถือว่าดีแต่ที่เป็นห่วงจริงๆเรื่องการเงินจะเป็นประมาณช่วงปลายปีนี้ครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่5มกราคมปี27นะคะเวลา 11:25 นงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีหรือเปล่าคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33นะครับค่ะเกณฑ์ในเรื่องการเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะครับแต่ว่าดาวการเงินปีจรเนี้ยที่เพิ่งผ่านเข้ามาถือว่าใช้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาสภาพคล่องเมื่อช่วงปีที่แล้วไม่ค่อยดีปีนี้จะค่อยๆ คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นอย่างช้าจะเห็นสัญญาณแสงสว่างประมาณกลางปีนี้ไปแล้วความรักทายไม่ดีครับถ้าโสดอยู่เนี่ยอาจจะมีคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือต้องอยู่ห่างไกลหรือจะมีปัญหากระทบกระทั่งหรือแม้กระทั่งคบหากับใครอยู่ก็อาจจะมีคนใหม่ก้าวเดินเข้ามาและส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักเดิมของคุณเองหนึ่งต้องหนักแน่นอันที่สองครับในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาเน้นผู้พิการทางสายตาครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่15กรกฎาคมปี11นะคะเวลา 12:30 นงานเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรจะสามารถซื้อรถได้ไหมคะตอนนี้ย่าง48เกณฑ์ในเรื่องของยวดยานพาหนะรอให้ผ่านกรกฎานี้ไปก่อนนะเราให้ผ่านกรกฎานี้ไปก่อนสีจะแตะพันธุแต่ว่าเป็นไปได้นะครับอยากให้มองกลุ่มรถมือสองจะทำให้คุณไม่เหนื่อยมากแล้วก็สมหวังได้เร็วขึ้นเอาเป็นว่าเลยเข้าย่าง49มีโอกาสสมหวังเพราะว่าในดวงเนี่ยคุณก็ยังไทยอยู่ในเรื่องของเงินนะครับแล้วงานเป็นไงคะงานปีจอนี้เน้นอาจจะต้องทำงานที่ไม่ถนัดนะครับแล้วมันจะส่งผลให้คุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไอ้ประเภทที่เป็นพวกเกรย์แอเรียก็คือไม่ชัดเจนว่าใครต้องรับผิดชอบหวยอาจจะออกที่คุณเป็นไปได้นะครับแล้วก็ปีจอนี้ให้คุณไปทำฟันคูถินปูนซะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนัทนะคะเกิดวันที่11ตุลาคมปี39วันศุกร์ค่ะเวลา 14:11 นะคะโชคลาภสุขภาพอุบัติเหตุทำบุญเสริมอะไรดีคะของคุณด้วยพื้นชะตาก็อยากจะให้เช็คร่างกายเพื่อเฝ้าระวังสิ่งแปลกปลอมที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับบริโภคอาหารอะไรเนี่ยก็เน้นให้มันถูกสุขลักษณะอีกกลุ่มนึงจะเป็นพวกสายตาความดันระบบเลือดค่ะ
การทำบุญเสริมชะตาปีนี้นะครับก็ตักบาตรถวายเพลพระสังฆทานสดก็ได้ถ้าสะดวกให้ทำในวันเสาร์นะครับส่วนอุบัติเหตุก็ถ้าขับรถขับราต้องระวังถ้ารถมีรอยมีแผลให้ไปเคลมซะจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐพลนะคะเกิดวันจันทร์ที่3กันยายนปี16ค่ะเวลา 16:00 นเงินแล้วก็ถามเลยนะคะว่าวันนี้นะคะมีโชคหรือเปล่าคะอาจารย์โอ้นี่หวยออกเนี่ยใช่ค่ะวันนี้วันที่1ราหูเป็นกาลีอ่ะจะบอกว่ามีโชคคงไม่ได้และไม่ได้ทายเฉพาะวันนี้นะครับเอาเป็นว่าปีจอเนี้ยไม่เด่นในแง่ของการเสี่ยงโชคพื้นชะตาเองผมก็ไม่เชียร์ครับการเงินค่ะการเงินของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43นะจ๊ะก็ปีนี้ให้ระวังคนเอารัดเอาเปรียบนะครับฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของการเข้าหุ้นร่วมลงทุนหน่อยละกันแต่สภาพคล่องโดยรวมเนี่ยประมาณพ้นมีนานี้ไปมีโอกาสจะปรับในทางที่ดีขึ้นถามลัคนาบอกจังหวัดไม่ได้บอกมานะคะก็ส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะคุณณัฐพลอย่าลืมไปซื้อนะซื้ออะไรคะซื้อลอตเตอรี่วันนี้ออกใช่ไหมคะอุดหนุนรัฐบาลเดี๋ยวเลิกงานไปเลยค่ะสงสัยจะหมดแผงไปแล้วนะคะป่านนี้อ่ะท่านต่อไปค่ะคุณกิตติทัศน์นะคะเกิดวันศุกร์ที่19มิถุนายนปี30เวลา10นาฬิกาตรงนะคะดวงช่วงนี้โอกาสที่แฟนเก่าจะกลับมามีไหมครับแล้วก็ถามเรื่องงานค่ะดวงไม่ค่อยโกหกนะตอนนี้ปัตตนิซึ่งหมายถึงเรื่องความรักกัมมะซึ่งหมายถึงเรื่องงานนะเป็นกาลีทั้งคู่ฉะนั้นถ้าถามว่าถึงจะกลับมาในแง่ของความสัมพันธ์ผมมองว่าก็คงจะประสานลำบาก2ในแง่ของงานอย่าเขาเรียกว่าอย่าให้เรื่องส่วนตัวมามีผลกระทบต่อเรื่องการทำงานนะครับของคุณเนี่ยก็ให้คุณซื้อข้าวสารถุงถวายแด่พระภิกษุสงฆ์อดทนให้ผ่านมิถุนาไปทุกอย่างจะดีขึ้นและแอบบอกสัญญาณบางอย่างที่ดีถ้าคนรักเก่าไม่กลับเกณฑ์รักใหม่คุณมีครับนั่นนะคะเอาละค่ะมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะน้องนภัสค่ะพี่จ้าขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะพัสเกิดวันที่9วันจันทร์ค่ะจ้าค่ะเดือนค่ะเดือนกันยาค่ะพ.ศ.ค่ะพ.ศ. 2511ค่ะ2511นะคะ11ค่ะเวลาเกิดค่ะตี5ค่ะพี่ตี5จ้ะรุ่งสว่างเป็นวันอะไรฮะจันทร์หรือเปล่าวันจันทร์ค่ะโอเคงั้นแสดงว่าคุณนงนภัสเนี่ยก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค่ะฟ้าสว่างเป็นจันทร์ใช่มั้ยล่ะใช่มั้ยคะจ้ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงเนื่องจากเวลาเกิดคุณเองไม่ค่อยมั่นใจตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินบ้างไหมครับมีไหมฮะติดขัดไหมฮะพอสมควรเลยเนาะนะฮะถ้าไม่เป็นหนี้เดี๋ยวจะเป็นนะฮะหรือดีไม่ดีเป็นอยู่แล้วนะครับสองในแง่ของสุขภาพของคุณเนี่ย ในระยะยาวที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องทางเดินอาหารหรือว่าระบบโรคของผู้หญิงบ้างไหมระบบภายในพวกนี้มีบ้างไหมครับยังค่ะทางเดินอาหารพวกกระเพาะอะไรพวกนี้กดไหลย้อนมีบ้างไหมครับกระเพาะมีค่ะพี่โอเคนะคนเราไม่ต้องเป็นทุกกลุ่มโรคนะครับของคุณเนี่ยฟังให้ดีนะคุณต้องรักษาให้ขาดนะครับโรคกระเพาะเนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นต่อเนื่องในระยะยาวฉะนั้นในแง่ของเวลาเกิดไม่น่าจะพลาดเพราะตอนนี้ที่เห็นชัดก็คือ1สุขภาพอย่างที่เตือนแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการเงินวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับอันนี้ค่ะจะถามอาจารย์ว่าพัดจะมีพอมีโชคเกณฑ์เสี่ยงโชคไม่เด่นทั้งปีจรและพื้นชะตาไม่เด่นเลยครับเหรอใช่แต่ในดวงเนี่ยผมถามนิดนึงนะย่าง48เนี้ยมีแผนคือมันมีเกณฑ์จะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกบ้านรถที่ดินอสังหาพวกนี้มีบ้างหรือยังฮะหรือมีความตั้งใจไหมจะขยับขยายมีไหมครับซ่อมก็ได้ยังไหมครับพี่นะเอาเป็นว่าจากนี้จนถึงกันยาเนี้ยมีเกณฑ์นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกอสังหาที่ดินบ้านนะหรือแม้กระทั่งการซ่อมแซมค่ะถ้าคิดจะกระทำนะครับค่ะแล้วพักเกิดปีชงอะค่ะจ้ะก็มีทางแก้ไหมคะเกิดจังหวัดไหนฮะทุกวันนี้อยู่ที่ไหนฮะ
ทุกวันนี้พัดอยู่พุทธมณฑลสายสี่จะพัดเกิดเพชรบุรีค่ะโอเคก็นี่เลยนะครับวัดล่ะเล่งหนึ่งยี่สองอ่ะที่บางบัวทองไม่ไกลกันนะครับให้ผมก็ไปแก้ชงที่นี่เหมือนกันนะครับให้รีบไปให้รีบไปทำนะครับไม่ไกลกันนะสายสี่กับบางบัวทองอยู่ใกล้ๆนะครับจ้ะแล้วก็ในแง่ของทางพุทธปีนี้ก็พยายามให้ชีวิตสัตว์แล้วก็ทำบุญลงศพบ้างนะครับค่ะค่ะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะไม่มีโชคมีลาภแน่เลยค่ะไม่มีแหมถามวันนี้เลยเนาะถามแบบจะบังคับให้ตอบว่ามีไปเยอะไม่มีจริงๆนะปีนี้ผมเตือนเรื่องเงินนะแล้วคุณจะเสียทรัพย์จนหมุนไม่ทันจนเป็นหนี้อ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอานะครับเนาะแล้วลองดูนะโอกาสดีๆผมยังเชื่อว่ามีเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่เรื่องที่ดินเนี่ยมันมีเกณฑ์นะจนถึงกันยานี้ลองดูนะครับนะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้เนาะจ้ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณบรรจงนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมปี20เวลา17นาฬิกาถาม2เรื่องค่ะอาจารย์เงินและโชคลาภค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39นะครับอย่าให้ใครขอยืมนะครับแล้วก็ปีนี้คุณจะขอยืมใครก็ลำบากทายเสีย2เรื่องคือเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินถ้าคุณทำงานอยู่ของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวทำให้เป็นประจำหรือว่าเจอผู้พิการทางสายตาก็บริจาคครั้งละ6บาท6เหรียญ6ใบค่ะตามกำลังเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ไม่ดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณตวงนะคะเกิดวันที่11กันยายนปี25นะคะวันเสาร์เวลา8นาฬิกาตรงถามลัคนาราศีจากจังหวัดบุรีรัมย์โชคลาภแล้วก็ครอบครัวค่ะ8โมงเช้านะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันอย่างที่บอกปีนี้เป็นราศีที่มีความเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุดฉะนั้นปีนี้หลายๆอย่างนะครับที่เคยมีปัญหาก็จะค่อยๆ คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นการทำบุญเสริมในช่วงย่าง34นี้เน้นในเรื่องของแสงสว่างให้คุณซื้อพวกธูปเทียนนะครับไฟแช็กไม้ขีดไฟถวายวัดให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาแต่เลยผ่านกันยาไปแล้วเนี่ยถ้าคุณมีคู่ครองให้ประคับประคองให้ดีๆครับโชคลาภมีไหมคะเสียงโชคก็ไม่เด่นนะอุตสาหะไปว่าเหนื่อยยากลำบากไม่ได้คนถามเยอะมากจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณโต้งค่ะเกิดวันเสาร์ที่17พฤษภาคมปี12เวลา21นาฬิกา17นาทีนะคะจะซื้อบ้านซื้อรถได้ช่วงไหนการงานเป็นอย่างไรบ้างครับปฏิทินตรงกับวันเสาร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47 47เดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดนะเข้าย่าง48จริงๆในดวงเนี่ยเอาแบบพร้อมจริงๆนะเอาแบบไม่เหนื่อยมากคือหลังวันเกิดพอจะมีลุ้นแต่ผมสภาพคล่องคุณเสียหายและเกณฑ์เรื่องงานมันก็ไม่ดีฉะนั้นก็ไม่อยากให้รีบของคุณจังหวะเวลาที่เด่นมากๆในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่ายุยานพาหนะเนี่ยก็คือ48เต็มย่าง49ช่วงนั้นดีกว่าเพราะหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์เรื่องงานที่คุณถามเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญฉะนั้นพยายามรักษาสถานภาพอยากเปลี่ยนหาใหม่ให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งลาออกนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมชะตาหลังวันเกิดไปแล้วเน้นการถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณณัฐพลนะคะเกิดวันที่3กันยายนปี16นะคะเวลา16นาฬิกาตรงการเงินวันนี้มีโชคลาภไหมนะคะแล้วก็ลัคนาราศีจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เกณฑ์ก็เป็นกาลีเหมือนกันนะก็คงไม่เชียร์นะครับไม่ค่อยมีกันเลยเนาะโชคลาภวันนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งลัคนาค่ะจากเชียงใหม่ค่ะสิบหกนาฬิกาค่ะตรงค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูดวงนี้ไม่ควรเข้าหุ้นร่วมลงทุนทุกชนิดทำอะไระทำเล็กๆเองดีกว่าครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวิชาญนะคะเกิดวันเสาร์ที่22มกราคมปี26
เวลา 12:15 น.การงานทำอาชีพอะไรดีคะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ดาวศุกร์ในดวงสวยจริงๆนะครับศุกร์อยู่เรือนงานมหาอุดด้วยก็หมายถึงมีโอกาสจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะถึงจะเล็กๆก็ไม่เป็นไรของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยเครื่องประดับพวกนี้ถนัดไหมถ้าถนัดถือว่าดีและสมรูปครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอารุณีค่ะเกิดวันอังคารที่21 กันยายน ปี 2525นะคะเวลา9:00 น.อยากจะขายน้ำเป็นแบรนด์ตัวเองนะคะเช่นน้ำพันน้ำผลไม้เนี่ยจะดีไหมคะถ้ายังไม่ทำก็ไม่เสียให้ทำนะครับเพราะว่าเกิดอังคารจันทร์เป็นกาลีก็ไม่ดีนะครับของคุณเนี่ยอาชีพที่เด่นฝากไว้พิจารณาละกันนะครับก็ดาวเสาร์ในดวงสวยถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทโชห่วยเบ็ดตะเล็บถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็พวกธุรกิจพวกพลังงานนะ อันนี้จะดีกว่าส่วน ในเรื่องของเครื่องดื่มอย่างที่ผมเรียนนะถ้ายังไม่ได้ลงมือทำทั้งกาลีทั้งอลินะไม่ดีหรอกครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุการค่ะเกิดวันพุธที่20 ธันวาคม ปี 38เวลา15:00 น.ตรงนะคะถามเรื่องอนาคตโชคลาภและปีนี้จะติดทหารไหมคะถามแบบอยากติดหรือไม่อยากติดถ้าไม่อยากติดก็มีโอกาสสมหวังนะครับหมายถึงว่าถ้าไม่อยากเป็นนะก็มีโอกาสสมหวังก็คงจะไม่แนะนำให้ทำอะไรนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจอนี้ก็ไม่เชียร์ครับไม่เชียร์เหมือนกันนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเปียค่ะเกิดวันที่2 พฤษภาคม ปี 13นะคะเวลาประมาณ5-6 โมงฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะคะอาจารย์มีดวงเป็นในหน้าที่ดินไหมจะมีบ้านอยู่เป็นครอบครัวได้ไหมคะจริงๆคุณเกิดในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนวันนะครับก็ถ้าถามว่าไม่ว่าจะเป็นฟ้าสว่างแล้วหรือยังเนี่ยในแง่ของการเป็นคนกลางในหน้าก็ถือว่าไม่เด่นทั้งคู่นะครับถามว่าเกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยจะสมหวังหรือไม่ใช้เป็นตัวชี้วัดแบบนี้นะครับถ้าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วนะครับเข้าย่าง47เนี่ยสมหวังแสดงว่าคุณเกิดในช่วงเวลาที่ฟ้าสว่างแล้วคือเป็นคนวันเสาร์โดยสมบูรณ์ครับแล้วเป็นในหน้าที่ดินได้ไหมคะอย่างที่เรียนเนี่ยไม่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรก็ถือว่าไม่เด่นจังนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดนะคะที่024960493 024960494นะคะSMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ